โอเคครับในบทนี้นะครับจากครั้งที่แล้วเราเห็นหัวเวิร์มแล้วครับบทนี้คือบทสำคัญนะครับสำคัญยังไงเรามาดูตรงนี้นะครับมาสำคัญนะฮะนี่นะครับเรื่องของชนิดข้อมูลพื้นฐานตรงนี้นะครับหัวข้อนี้สำคัญมากซึ่งในบทนี้เขาก็สอนด้วยนะครับทีนี้ทำไมต้องรู้เรื่อง data type นะครับอย่างที่บอกครับว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่ใช่การเขียนมั่วๆเข้าไปในกระดาษแล้วมันจะรันได้ครับมันต้องมีการจองพื้นที่บางอย่างเรื่องของ memory เรื่องของการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับอย่างที่เรารู้จักกันซื้อแรมที่คุณซื้ออ่ะนั่นแหละการจัดการ memory ครับซึ่ง data ของมันที่ถูกเก็บไว้ที่ memory ดังนั้นไอ้เก็บไว้ใน memory เนี่ยมันจะมีเทคนิคที่ซับซ้อนนะครับที่มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยแต่เราไม่เอาโฟกัสตรงนั้นเราโฟกัสว่าโอเคถ้ามันมีเราก็ทำตามนะครับถ้ามันมีเราก็ทำตามอันไหนเหมาะกับงานเราก็ใช้ตามนั้นนะครับทีนี้เรามาดูกันว่า data type คืออะไรอย่างแรกคือ data type โอเคเริ่มนะครับเราจะเห็นว่าภาษา C เนี่ยนะครับจะมีตัวแปรหลายแบบคือ data type หลายแบบนะครับ data type หลายแบบอย่างเช่นตัวแรกก็รู้จักคืออะไรจะรู้จักกันเลยครับ integer ใช่ไหมครับintiger นะครับก็คือว่าตัวเลขแหละที่เราใช้กันนะครับเป็นลบก็ได้เป็นบวกก็ได้ไอ้นี่เรียกว่าอะไรครับ integer ทั้งหมดนะครับ integer สามารถประกาศได้ดังนี้อย่างเช่น character integer short นะครับ short คือตัวแปรมันจะขนาดสั้นลงนะครับ long ตัวแปรก็จะเก็บยาวขึ้นสามารถเก็บตัวเลขที่เกิน10ล้านได้สมมติว่าครั้งที่แล้วมันแสดงไม่ได้ใช่ไหมมันเกินเนี่ยมันเกินเราต้องใช้คำว่าอะไรครับลองหรือลองครับเพื่อให้มันสามารถเก็บตัวเลขยาวๆได้ครับเพราะบางทีเราจองพื้นที่เยอะเกินไปเนี่ยเราใช้แค่2บวก1อย่างเงี้ยมันคุ้มไหมมันเยอะไปนะครับดังนั้นเราควรจะประกาศให้เหมาะสมนะครับทีนี้มันจะมีตัวแปรอีกแบบครับเรียกว่า unsigned นะฮะอันซ้ายคือไม่มีสัญลักษณ์คืออะไรครับเป็นลบได้ไหมไม่มีเครื่องหมายเป็นลบไม่ได้นะครับเป็นเลขบวกเท่านั้นเรียกอันซ้ายเห็นไหมคุณใส่เลขลบเข้าไปเนี่ยมันจะบอกว่าไม่ใช่ผิดนะครับอีกตัวครับอะไรครับตัวนี้สำคัญอีกตัว floating point นะครับ float ก็คือ float นั่นเองก็คือเขาเรียกว่าเลขจำนวนจริงนะฮะมีจุดทศนิยมหรือว่าเลขแบบ fraction ลดเลขทศนิยมจำนวนจริงก็สยบนะครับเรียก floating point สามารถประกาศได้2แบบคือ1คือแบบ float 2คือแบบ double นะครับนี่คือ float หรือ double อีกตัวนึงอันนี้มันอยู่ตรงนี้ครับยากนี่ข้อมูลแบบโครงสร้างนะครับเขาเรียกว่า structure เนี่ยจะยากมันจะอยู่ในบท advanced นะครับเดี๋ยวแนะนำอีกทีนึงนะเอาแค่ไอ้นี่ให้รอดก่อนผมแฮปปี้แล้วทำอันนี้ได้ผมแฮปปี้แล้วนะครับนักศึกษาทำได้นักเรียนทำได้ผมแฮปปี้แล้วนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูอย่างเช่นคาแรคเตอร์ครับตัวคายไหมเห็นตัวคายไหมตัวคายเนี่ยคุณสามารถใส่ได้ตั้งแต่เลขเท่าไหร่ลบ128ถึง127มันมีศูนย์ตัวนึงโอเคไหมจะได้เลขศูนย์ตัวนึงด้วยนะมันจะแบ่งสองฝั่งเท่ากันนะฮะแต่ถ้าเป็นลองนะครับถ้าเป็นลองเท่าไหร่ครับลบ2,000ล้านนะฮะ2,000ล้านนะครับแล้วถ้าเป็นอะไรเนี่ยถ้าเป็นลองในเลขแบบ64บิตนะครับคอมพิวเตอร์ครับเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยสามารถเก็บเลขได้เท่าไหร่หลายล้านสามตัวอะไรกันครับ9 ล้านล้านถึง9 ล้านล้านลบ9 ล้านล้านครับแล้วแต่นี้แล้วแต่เลยครับใช่ถึงไหมนี่ถึงรอของเราบวกลบคูณหารกันแล้วครับทีนี้เขาบอกว่าภาษา C เนี่ยจะไม่มีบูลีนไทป์นะครับบูลีนไทป์ก็คือ true false 0 1เนี่ยมันจะไม่มีนะครับงั้นคุณสามารถ define ได้แบบนี้ถ้าคุณรู้เรื่องภาษาสมัยก่อนเนี่ยเช่น falseเช่น true อย่างเช่น bool อะไรเงี้ยช่างมันนะฮะไม่ต้องใช้0 1พอถ้า false เป็นอะไรครับถ้าเท็จเป็นอะไร0ถ้าจริงเป็น1นะฮะไม่ต้องไปประกาศหรอกไม่สาระนะครับโอเคนะฮะทีนี้เรามาเริ่มก่อนนะครับ
เราจะเริ่มจากตัวแปรแรกชนิดตัวแปรแรกที่เราชอบใช้กันครับนั่นก็คืออะไรครับอินอินทิเจอร์นะครับให้เราจำไว้ด้วยว่าคืออินทิเจอร์นะครับทีนี้วิธีการที่เราจะประกาศตัวแปรเนี่ยเราต้องตั้งชื่อมันขึ้นมาครับต้องตั้งชื่อมันขึ้นมาเห็นไหมชื่อของมันเนี่ยก็คือควรจะตั้งแบบมันจะมีวิธีการตั้งด้วยเช่นอย่างเขาตั้งง่ายๆก่อนเขาตั้งตัวแปร2ตัวครับที่ชื่ออะไรครับฟูกับบาเขาเรียกว่าฟูบาฟูบาคือตัวเลขแบบเขาเรียกอะไรตัวแปรแบบเดาๆอ่ะคือถ้าเป็นนักคอมพิวเตอร์เขาจะรู้ครับว่าอ๋อถ้ามีคำว่าฟูหรือบาแปลว่าเป็นม็อกอัพแปลว่าตั้งขึ้นมาเล่นๆไม่ได้เอาไปใช้งานจริงครับเช่นประกาศไงครับใส่ชื่อข้อมูลไปก่อนอินนะฮะวรรคตามด้วยชื่อของตัวแปร variable ของตัวแปรนะอย่าลืมอะไรครับsemicolon semicolon หรือคุณสามารถที่จะให้ value ไปเลยได้ไหมเอา1ให้กับบาเลยได้ไหมได้เลยนะครับไม่ต้องมาประกาศเสร็จแล้วค่อยไปให้ค่าได้เลยตอนประกาศนะครับเขาเรียกว่าฟูเนี่ยเรียกว่าประกาศแต่ไม่ initialize ไม่ใช่เลยว่าประกาศแต่ว่าไม่ยังไม่ได้ให้ค่าไม่ได้เริ่มต้นนะครับเรียกว่าแต่บาเนี่ยมันคือประกาศเสร็จแล้วก็เอาเลขอะไรเข้าไปครับเอาเลขหนึ่งเข้าไปด้วยคือ int bar เท่ากับ1ครับโอเคไหมจะจบแล้วนะครับทีนี้เรามาดูนี่เรามาดูนะว่าเขาให้ทำอะไรครับทีนี้เราลองครับง่ายๆครับวิชาอะไรนี่วิชาอะไรแมทนะฮะแมทคืออะไรคณิตศาสตร์เนาะคณิตศาสตร์มันก็ใช้ตัวแปรง่ายๆใช่ไหมครับ x y z ใช่ไหมจำได้ไหม a b c d e โอเคไหมครับประกาศง่ายๆครับเริ่มต้นก็คือประกาศอะไรครับให้ประกาศอะไร A B C D E and E นะครับ แล้วให้เราใช้เครื่องหมายอะไรครับแรกคืออะไร plus คืออะไร plus บวก minus ลบ multiplication multi คูณ multiply ครับ multiply คือคูณนะครับทีนี้โอเปอเรเตอร์พวกนี้มันต้องอยู่ในรูปแบบของคณิตศาสตร์ใช่ไหมก็คืออะไรครับลบบวกคูณเห็นไหมฮะลบเนี่ยโอเคบวกโอเคไหมโอเคแต่คูณโอเคไหมไม่โอเคคูณต้องเป็นอะไรครับสตาร์เครื่องหมายสตาร์นะครับดอกจันอ่ะเรามาลองเริ่มครับกดอะไรฮะถ้าเราเริ่มกดอะไรครับสตาร์ทเอ็กเซอร์ไซส์ครับปึ้งขึ้นมาเดี๋ยวๆๆมึงดูก่อนไอ้ข้างบนนี้ให้ทำอะไรประกาศอะไรครับประกาศตัวเลข A B C D E ใช่ไหมฮะใส่แล้วไม่ได้ใช่ใส่แล้วครับ0 1 2 3 4เอามาทำอะไรกันโหลบคูณหารนะหารนี่ไม่มีตอนนี้หารไม่มีบวกลบอะไรแล้วแต่นะครับแล้วก็ทำการอะไรครับแสดงค่านี่ออกมามันจะได้เท่าไหร่11 1 ลบ 2 บวก 3 คูณ 4 เฮ้ยทำไมได้11อ่ะทำไมได้11อ่ะงงไหม1 ลบ 2 ได้เท่าไหร่1 1 ลบ 1 โอเคว่าคุณเข้าใจมันต้องคูณก่อนเห็นไหมมันมีลำดับของโอเปอเรเตอร์นะครับต้องคูณเสร็จถึงจะมาบวกลบได้เห็นไหมว่าคุณมีความรู้ดีมากไม่น่าเชื่อเลยเดียวไม่น่าเชื่อโอเคเอ้ามาดูต่อนะครับดูตรงโค้ดโค้ดมันได้ทำอะไรครับ มันบอกว่านี่มันประกาศตัวแปรอะไรบ้างไปดูซูมเข้าไปโอเคอย่าลืมบรรทัดแรกใส่อะไรไปครับ include standard io h header ต้องพูดหลายรอบจะได้ไม่บ้านนอกนะผมก็บ้านนอกเหมือนคุณนี่แหละสมัยเด็กๆนะต้องพูดแบบเท่ๆ standard io นี่สตูดิโอไม่ได้เลยบ้านนอกอย่าไปพูดเลยอ้าวทำอะไรก่อนนะก็คือปกติต้องใส่แล้วไปก่อนนะครับ
อินเมนใช่ไหมเห็นไหมอินเมนแล้วก็อะไรแล้วก็อะไรอินเมนเสร็จแล้วก็อะไรครับรีเทิร์นเอาง่ายๆก่อนเริ่มต้นทำแค่นี้ไม่ได้เขียนอะไรในข้อสอบเขียนนี่ก่อนได้1คะแนนนะครับถูกแน่ๆ1คะแนนนะเต็ม100นะ1คะแนนเต็ม100ถ้าทำมันดีโหดหมายความว่าใครลืมตรงเนี้ยมันรันโปรแกรมไม่ได้ครับต้องเขียนประมาณนี้โอเคค่อยว่ากันข้างในโอเคในนี้ครับมีตัวแปรกี่ตัว3 4เช็คดีมีกี่ตัวมีกี่ตัวครับ4ตัวมีชื่อว่าอะไรบ้างA B C มันก็อะไรครับ sum summary ไงผลรวมผลรวม summary โอเคไหมโอเค A ชนิดคืออะไรครับ A ชนิดคืออะไร integer B คืออะไร float float นะครับ C คืออะไร double กลับไปดูวิดีโอแล้วก็ท่องนะท่อง integerfloat double นะซ้ำล่ะซ้ำเลย float โอเค a มีค่าเรียก a มีค่าเรียก a เท่าไหร่ครับ3 b เท่าไหร่ 4.5 ทำไม b ถึงใส่ 4.5 ได้เพราะตัวแปรเป็นอะไรครับ float c เป็นเท่าไหร่ค่าเท่าไหร่ 5.25 ทำไม 5.25 ใส่เข้าไปได้เป็น double มันคล้ายๆกันนะ2ซ้ำมีหรือยังซ้ำมีหรือยังยังนะครับเขาเราขึ้นไปดูข้างบนครับอีกเชือกสายเขาบอกนี้มีโปรแกรมแล้วนะครับให้คุณปริ้นผลรวมของ A B แล้วก็อะไรครับ C ก็เอาตัวแปรมาทำอะไรซ้ำไหมซ้ำผลรวมผลรวมซัมไงซัมคือผลรวมครับผลรวมคือการเอาอะไรมาทำกันเอามาบวกกันก่อนโอเคไหมเข้าใจไหมครับเขาให้คุณใส่โค้ดตรงไหนครับเห็นสีฟ้าๆนี่ไหมลบออกลบออกลบออกเห็นไหมครับจะปริ้นซัมใช่ไหมเพราะว่าคุณต้องเก็บการบวกของมันไว้ที่อะไรครับไว้ที่ซัมก่อนใช่ไหมฮะคุณก็มีอะไร S U Mโอเคไหมเท่ากับอะไรครับเอทำมันบอกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เขาบอกอะไรเอาเอมาบอกกับบีบอกกับซีอย่าลืมไปจะปิดเสียงคลอนเห็นไหมง่ายไหมนี่ง่ายไหมเอาอะไรมาบอกกันเอบีซีบอกกันเก็บไปที่ตัวแปรที่ชื่อว่าซัมนะครับแล้วซัมมันจะมาแสดงตรงปิดเอฟเห็นตรงนี้ไหมอัตโนมัติเห็นไหมครับลองรันดูสิถูกไหมรันดิถูกไหมถูกง่ายมากเลยเราทำกันได้สบายเลยมันจะเช็คครับว่าคำตอบเนี่ยมันถูกไหมตรงนี้มันจะเช็คคำตอบให้ครับลองทำผิดดูสิลองทำเป็นคูณรันดูนะฮะเป็นไงมันจะผิดนะครับแต่มันออกไหมอ๋อเป็น70ใช่ไหมครับนี่คุณเห็นตรงนี้ไหม expected output เห็นไหมครับอันนี้คือเฉลยครับเฉลยมันบอกให้ออกไปเลย 12.75 เพราะว่าเราเขียนผิดเราต้องไปแก้ดูนะครับลองใส่บวกตัวหนึ่งสิมันก็ยังผิดอยู่นะลองมาดูอันนี้คือวิธีการเล่นครับไม่ใช่การเล่นไม่ใช่การศึกษามันไม่จำเป็นต้องถูกก็ได้นะเวลาเราทำอะไรเนี่ยให้มันผิดบ้างก็ได้ครับให้มันผิดบ้างก็ได้ solution เนี่ยนะเห็นไหมครับถ้าคุณขี้เกียจคุณกดอะไรครับโซลูชันมันก็จะเป็นไงเฉลยเลยนะฮะแต่มันใช่ไหมมันควรไหมมันไม่ควรนะครับมันไม่ควรอย่าเพิ่งกดโซลูชันลองทำเองก่อนนะครับลองทำจนกว่าจะได้นะครับง่ายไหมง่ายนะครับเรามีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับหนึ่งเรารู้ว่าเราสามารถจะประกาศตัวแปรได้ตัวแปรตัวสามารถที่จะมาบวกลบคูณหารกันได้ใช่โอเปอเรเตอร์ที่เรารู้จักก็คือลบบวกคูณในตอนนี้นะครับโอเคก็ในบทนี้ก็สำคัญนะครับบทนี้สำคัญนะครับเวลาพูดได้ถูกด้วย integer float double นะครับอะไรพวกนี้จะต้องพูดได้ถูกนะครับ
ฝากไว้ทีนึงขอบคุณครับ